5G Content Store เนี่ยนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นในชื่อของนะครับแอปนะครับสั้นๆเลยกดไปที่แอปเลยอันนี้ต้องบอกว่ามันบังคับนะครับถ้าเราไม่เข้าสู่ระบบไว้นะครับมันจะไม่สามารถติดตั้งแอปได้นะครับโอเคนะครับแนะนำเลือกกดปุ่มโอเคได้เลยสวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอามานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนำทุกคนนะครับมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนทีวี LG Series ปี2021นะครับกับเวอร์ชัน WebOS 6.0 นะครับก็ต้องขออนุญาตท้าวความก่อนละกันขออนุญาตบอกก่อนละกันว่าไอตัวทีวีใน Series ปี2021นี้นะครับการโหลดหรือการติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัว Series ก่อนๆนะพี่ว่าเราสามารถไปดาวน์โหลดแอปใน LG Content Store ได้เลยเนี่ยในตัว Series ปี2021นี้นะครับการดาวน์โหลดแอปนะครับครั้งแรกเราจะต้องทำการไปลงทะเบียนนะครับเข้าใช้งานก่อน1ครั้งนะครับแต่ว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับเป็นวิธีการต่างๆนะครับไปเลยว่านะครับเราสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรกอย่างไรนะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกดปุ่มนะครับสัญลักษณ์ฟันเฟืองนะครับตั้งค่าที่รีโมทคอนโทรลนะครับเลือกไปที่เมนูนะครับเครือข่ายจากนั้นนะครับให้ดูที่หมวดนะครับการเชื่อมต่อมันจะมีให้เลือกการเชื่อมต่อแบบใช้สายนะครับและการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับในคลิปนี้นะครับจะแนะนำเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi เราก็กดเลือกไปได้เลยจากนั้นนะครับหน้าจอนะครับมันขึ้นเตือนว่าปิดนะครับเราก็แค่นะครับกดสวิตช์นะครับสั่งเปิดแค่นั้นเองมันจะค้นหาเครือข่ายนะครับที่อยู่ใกล้เคียงโอเคก็เดี๋ยวผมจะนะครับเลือกชื่อ Wi-Fi ที่เราเตอร์เลยหน้าจอนะครับมันจะมีแจ้งเตือนบอกว่าให้เราป้อนรหัสผ่านนะครับเราคลิกโอเคได้เลยครับคราวนี้หน้าจอก็จะแจ้งเตือนให้เราใส่รหัสผ่านเราก็นะครับจัดการป้อนเลยกด Enter นะครับพอป้อนเสร็จแล้วเราคลิก Enter ปุ๊บหน้าจอจะอยู่หน้านี้นะครับทุกคนไม่ต้องงงนะครับให้เลื่อนลงมาที่คำว่าเชื่อมต่อนะครับหน้านี้นะครับเผื่อทุกคนงงว่าเอ้าชื่อ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อมีกากบาทข้างหน้าเนี่ยนะครับอันนี้คือมันเชื่อมแล้วหรือยังนะครับอันนี้คือถ้าเกิดเราเลือกเป็นชื่อ Wi-Fi ป้อนผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์กากบาทเพื่อบอกว่าตอนนี้นะครับเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเราต้องการจะกดกากบาทเพื่อยกเลิกไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ยกเลิกนะครับเราเลื่อนลงมาดูเห็นไหมมันยังเป็นเครื่องหมายถูกอยู่แสดงว่าเชื่อมต่อผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโฮมนะครับที่รีโมทนะครับตัวหน้าเมนูโฮมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับจะโชว์เป็นหน้าวิดเจ็ตนะครับของตัวสมาร์ททีวีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับใช้งานตัวแอปพลิเคชัน YouTube นะครับแต่ในหน้านี้นะครับตัวแอป YouTube เนี่ยยังไม่ได้ติดตั้งไว้ที่ตัวทีวีนะครับกดเลื่อนไปยังไงก็ไม่มีนะครับแล้วแอป LG Content Store เนี่ยนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นในชื่อของนะครับแอปนะครับสั้นๆเลยกดไปที่แอปเลยจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการจะติดตั้งแอปนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่าง YouTube เนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้เรานะครับไปเซิร์ชนะครับที่ตัวรูปแว่นขยายตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ YouTubeโอเคจัดการเลือกแอปนะครับคราวนี้หน้าจอนะครับก็จะคล้ายๆเดิมนะครับจะมีให้เราคลิกที่ติดตั้งได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับที่เปลี่ยนไปนะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่านะครับคุณต้องการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตั้งหรืออัปเดต YouTube นะครับคุณต้องการเข้าสู่ระบบหรือไม่นะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันบังคับนะครับถ้าเราไม่เข้าสู่ระบบไว้นะครับมันจะไม่สามารถติดตั้งแอปได้นะครับโอเคนะครับแนะนำเลือกกดปุ่มโอเคได้เลยคราวนี้หน้าจอนะครับมันก็จะโชว์วิธีการนะครับว่าเราสามารถนะครับเลือกล็อกอินบัญชีเนี่ยนะครับด้วยวิธีใดได้บ้างนะครับวิธีที่1 นะครับลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอป LG ThinQ นะครับวิธีที่2ลงชื่อเข้าใช้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ส่วนอย่างที่3นะครับลงชื่อเข้าใช้ด้วยรีโมททีวีนะครับด้วยรีโมททีวีโอเคในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นการลงชื่อเข้าใช้ด้วยรีโมททีวีนะครับล็อกอินบัญชีนะครับด้วยการผูกบัญชีจาก Facebook นะครับโอเคให้ทุกคนเลื่อนลงไปครับจากนั้นนะครับหน้าจอมันก็จะโชว์นะครับเป็น QR code นะครับหรือว่าบอกให้เราเข้าไปที่ www.facebook.com นะครับ /device นะครับเพื่อเอารหัสทางขวามือเนี่ยนะครับไปป้อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาแนะนำกันเลย
จากการป้อนรหัสที่อยู่บนหน้าจอทีวีได้เลยครับจัดการกดปุ่มอนุมัติครับแล้วก็นะครับกดดำเนินการต่อนะครับในชื่อ Facebook เลยหน้าจอทีวีนะครับมันจะวิ่งเข้าสู่นะครับการนะครับติดตั้งนะครับตัวแอป YouTube นะครับบนทีวีนะครับผมจากนั้นนะครับการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับมันก็จะขึ้นเตือนนะครับว่าพร้อมที่จะทำงานนะครับเราทดสอบกดเลือกไปเลยครับโอเคนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทดสอบเปิดคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับที่เข้าใช้ด้วยรีโมททีวีนะครับด้วยวิธีการล็อกอินบัญชี Gmail โอเคให้ทุกคนเลื่อนลงไปครับวิธีการนะครับลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Gmail นะครับจากทาง Google นะครับวิธีการนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับให้เราสแกน QR Code ที่หน้าจอนะครับเข้าไปที่เว็บที่ขึ้นมาเลยนะครับเปิดผ่านแนะนำเปิดผ่านตัว Google Chrome เลยนะครับเพราะมือถือ Android นะครับส่วนใหญ่นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องล็อกอินบัญชี Gmail ไว้อยู่แล้วนะครับให้เราดูรหัสที่หน้าจอเลยครับเราป้อนตามไปเลยนะฮะจากนั้นกดถัดไปครับคราวนี้เขาจะให้เราเลือกบัญชีนะครับ Gmail ที่อยู่บนโทรศัพท์นะครับกดเลือกไปเลยตัวหน้าจอทีวีก็สามารถนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เช่นกันส่วนหน้านี้นะครับแนะนำทุกคนนะครับก็คือแก้วันเดือนปีนะครับให้ตรงนะครับกับวันเดือนปีเกิดของเรานะครับหรือถ้าเกิดจำไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับก็คือขอให้แก้นะครับให้อายุเนี่ยนะครับนับนะครับจากปี2021เราเนี่ยนะครับให้มันได้มากกว่าตั้งแต่20ปีเป็นต้นไปคราวนี้ก็เลือกเข้าตรงลงผู้ใช้นะฮะแล้วก็ยอมรับทั้งหมดจากนั้นการลงทะเบียนนะครับมันก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะติดตั้งแอปได้เช่นกันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการนะครับล็อกอินบัญชีเพื่อดาวน์โหลดแอปติดตั้งกับทีวี LG Series B 2021กับ WebOS version 6.0 นะครับขั้นตอนเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะฮะแต่แค่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นนะครับกับวิธีการนะครับทำงานประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องอดอามาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ